ฉะนั้นในเรื่องของการประมูลหลังจากที่มีหนังสือของทางคสช.ออกมาแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่โครงการนี้จะถูกระงับทั้งหมดเพราะว่าจะต้องมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับประธานคณะกรรมขออภัยครับประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำนะครับดร.สุวัฒนาจิตรัตดากรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณรังสิตคุณบัณฑิตเนาะคุณรังสิมาเนาะครับสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับค่ะสำหรับโครงการที่มีการประกาศคำสั่งของคสช.ออกมาแบบนี้ทำให้ต้องระงับยับยั้งไปทุกโครงการเลยไหมคะครับก็คงจะมีการทบทวนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางวิศวกรรมสถานเราก็เคลื่อนไหวแล้วเราไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคสช.เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านอาจารย์ปราโมทไม่กลับนะครับท่านได้เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำของเราเนี่ยนะครับก็ไปนำทีมไปยื่นหนังสือกับคสช.เมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์ก็มีคำสั่งนี้ออกมาเลยก็แสดงว่าท่านก็ฟังทางด้านวิชาการอยู่นะครับก็จริงๆในโครงการต่างๆพวกนี้ผมว่ามันต้องทบทวนหมดอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าก็มีการพูดกันอยู่เยอะมานานแล้วแหละครับว่าไอ้โครงการโมดูลต่างๆนี่มันไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนในลักษณะที่เป็นโมดูลอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วมันสร้างปัญหาด้วยซ้ำไปเราก็ทักท้วงมาตั้งแต่แรกแล้วและสุดท้ายมันก็คงจะต้องคบทบทวนทั้งหมดแต่ว่ารายโครงการในแต่ละโครงการทั้งในเราก็ต้องมาดูว่ามันคงจะเดินหน้าต่อเป็นโครงการไปอะครับครับแสดงว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกทั้งหมดแต่ว่าจะต้องมีการเลือกพิจารณาเป็นบางโครงการใช่ไหมครับครับที่เขายกถ้าระงับตอนนี้ก็คือเรื่องของคำว่าโมดูลน่ะไปถึงว่าโมดูลเนี่ยเขาไปรวมเอาหลายๆอย่างเข้าไปด้วยกันที่โมดูล A1 เนี่ยเขาบอกว่ามีเขื่อนอยู่20ตัวจะให้สร้างพร้อมกันด้วยบริษัทเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการมาทบทวนมาดูว่าโครงการไหนเนี่ยมันมีความพร้อมที่จะดำเนินการต่อทันทีก็ให้เร่งก็คือมีการกรุ๊ปปิ้งใหม่จัดหมวดหมู่ใหม่นะครับถ้าความเห็นครับครับคงทำแบบนั้นตัวไหนพร้อมก็เดินหน้าเลยตัวไหนมันยังมีปัญหาก็ต้องติดเอาไว้ก็อย่าไปยุ่งกับมันจะทำให้งานขับเคลื่อนได้เร็วกว่านะครับค่ะแล้วแบบนี้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยวงเงินสูงๆต่างๆเหล่านี้ที่มีรายชื่อออกมาจะส่งผลกระทบไหมคะจริงๆแล้วจริงตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของทางมีความสัมพันธ์กันทางในเชิงกฎหมายที่ว่าลงตราในสัญญามันยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้มีการได้ลงทุนไปบางส่วนในการศึกษาในการทำข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นการค่าเสียเวลาถ้าเผื่อเขาจะเรียกร้องเขาก็อาจจะเรียกร้องในแค่ในส่วนนั้นแต่ว่ามันคงไม่ใช่ในส่วนของตัวโครงการทั้งหมดนะครับในตัวยอดเงินใหญ่คงไม่ใช่เพราะมันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะครับมันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาครับดร.ครับถ้าตามหลักแล้วหลังจากที่มีการประมูลเสร็จสิ้นเป็นแบบนี้ทางคสช.มีการส่งหนังสือมาระงับก่อนในการพิจารณาถ้าสมมุติว่ามีการพิจารณาเสร็จสิ้นในเรื่องของการดูแลกระบวนการต่างๆแล้วออกมาให้ประมูลอีกรอบบริษัทที่มีการประมูลไปแล้วยังมีสิทธิ์สามารถประมูลได้ไหมครับอ๋อมีสิทธิ์อยู่แล้วครับแต่ว่าลักษณะของการดำเนินโครงการมันคงแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันเชิญชวนนิดนึงเพราะวันที่11พฤษภาวันพุธนะครับสัปดาห์หน้าเอ้ามิถุนายนนะครับทศทีครับเราจะมีการเสวนากันเรื่องนี้แหละครับว่าแล้วเราอยากจะพยายามเชิญทางผู้รับผิดชอบทางคสช.มาร่วมด้วยทางวิศวกรรมสถานเราจะมีการเสวนาเรื่องว่าโครงการเร่งด่วนที่ควรจะดำเนินการนะมันควรจะเป็นลักษณะใดอย่างไรบ้างซึ่งลักษณะของการเซ็นสัญญาเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันคงไม่ใช่เป็นว่าเป็นเอา10โครงการมารวมกันอะไรอย่างนี้มันคงไม่ใช่คนหนึ่งโครงการเป็นโครงการย่อยๆซึ่งอาจจะมีหลายๆบริษัทเช่นทำเขื่อนก็อาจจะมีถ้าทำ10เขื่อนมันก็ต้อง10บริษัทมันไม่ใช่บริษัทที่ทำ10เขื่อนไม่ออกไหมครับคงเปลี่ยนกระบวนการนะครับจะเสนอแสดงว่าโครงการ 3.5 แสนล้านก่อนหน้านี้นี้ถือว่ามีจุดอ่อนค่อนข้างมากเลยเหรอคะโอ้เยอะมากครับเพราะว่าทางเราเนี่ยทางนักวิชาการเนี่ยทักท้วงมาตลอดตั้งแต่ต้นมาไปต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่5556เนี่ยครับเราออกแถลงการมาโดยเฉพาะปี56เนี่ยเราก็พยายามให้ข้อเสนอแนะทางนักวิชาการทางวิชาการนะครับว่าทำอย่างนี้มันเดินหน้าไม่ได้เรามองเห็นแล้วว่ามันเดินหน้าไม่ได้เราก็ทักท้วงมาตลอดนะครับในเชิงหลักวิชาวิศวกรรมเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้เราก็ทักท้วงมาแต่เขาเหมือนกับข่าวที่แล้วเขาไม่ค่อยฟังนักวิชาการเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้แล้วแต่คราวนี้ก็คือทางเมื่อท่านประโมทเอาหนังสือไปยื่นเนี่ยแล้วก็ท่านรับฟังนี่ก็เป็นอะไรที่คิดว่าทิศทางในการบริหารจัดการน้ำน่าจะดีขึ้นนะครับค
ครับดร.ครับในฐานะประธานของอนุกรรมการนะครับมีอะไรจะแนะนำในเรื่องของการที่จะมีการประมูลครั้งต่อไปหรือในเรื่องของการจัดทำครั้งต่อไปที่มองว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะประมูลครั้งต่อไปครับครับก็คือจริงๆมันจะต้องมีการจัดหมวดหมู่ใหม่นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเนื่องจากงานลักษณะของการแก้ปัญหาในภาพใหญ่เนี่ยมันต้องทำขนานกันไปอยู่ประมาณสักประเด็นใหญ่อยู่สักสองงานนะครับอันแรกเลยเนี่ยแผนแม่บทภาพใหญ่เนี่ยมันคงจะต้องมีการศึกษาให้แต่ละโครงการเนี่ยมันมีการสอดคล้องมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่าของคราวที่แล้วเนี่ยทำมา10โมดูลแต่ความสอดคล้องมันไม่มีนะครับอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือหลายๆโครงการที่เป็นลักษณะเร่งด่วนเนี่ยมันมีการศึกษาไว้แล้วบ้างจากหน่วยงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วเช่นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ตัวไหนที่มันมีความพร้อมไม่อยู่ความพร้อมอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คืออาจจะต้องมีการมาจัด priority จัดลำดับของมันว่าตัวไหนจะเป็นตัวเร่งด่วนจะใช้งบประมาณปีไหนซึ่งตัวนี้ใช้งบประมาณประจำหรือว่าไม่ต้องไปหากู้เงินได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวไหนจะเร่งด่วนจริงๆเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่ามีผลการศึกษาพร้อมอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ซึ่งอันนี้เดินหน้าได้เลยมันมีหลายลักษณะโครงการมากเช่นสร้างเขื่อนอย่างฟัดเวเนี่ยเราก็เสนอนะครับว่าจริงๆไอ้ฝั่งเวฝั่งตะวันตกซึ่งมันเป็นปัญหาเนี่ยมันควรยกเลิกไปเลยอันนี้เพราะว่าพวกเราคงฟังข่าวกันอยู่แล้วนะครับที่ว่าจะไปเกิดแม่น้ำสายใหม่แต่ว่าทางด้านที่มันควรจะเร่งแก้ไขก็คือฝั่งตะวันออกมาปรับปรุงคลองชายนาทป่าสักเพิ่มขยายศักยภาพในการระบายให้มันลงมาถึงคลองชายทะเลให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าน้ำมาเยอะแล้วก็ต้องพยายามระบายด้านนี้แก้ปัญหาตรงคอขวดสร้างประตูมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งกรมชลประทานคิดว่าเขาก็มีแผนเขาอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเร่งด่วนทำได้เลยนะครับก็มีหลายลักษณะครับคือลักษณะงานมันค่อนข้างเยอะกับมีหลายลักษณะงานครับดร.คะช่วงนี้ก็ใกล้หน้าฝนไม่ใช่ใกล้สิต้องบอกว่าหน้าฝนเนี่ยมาถึงแล้วการชะลอต่างๆหรือว่าการเพิ่งจะมาเร่งประชุมกันตอนนี้จะบริหารจัดการน้ำที่อาจจะมาในหน้านี้ทันไหมคะครับจริงๆเบื้องต้นเลยที่ต้องเร่งทำจริงๆเนี่ยนะครับก็คือการปรับเกณฑ์ในการบริหารจัดการก่อนเลยเราต้องเข้าใจว่าในการจัดการน้ำเนี่ยมันจะมีหลักใหญ่ๆอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือการบริหารจัดการก็อาจจะใช้คำว่าซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งฮาร์ดแวร์ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างใหญ่ๆที่เราคุยกันในเรื่องโมดูลต่างๆแต่ว่าจริงๆอันนึงซึ่งทางรัฐบาลที่แล้วพูดน้อยมากเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลเลยก็คือต้องมาปรับเกณฑ์ในการจัดการนะครับเช่นประตูน้ำตัวนี้เนี่ยถ้าน้ำมาขนาดนี้จะเปิดปิดกันอย่างไรใครมีหน้าที่สั่งการเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนแล้วมันก็เลยสร้างปัญหาแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่าเกณฑ์ในการบริหารจัดการในแต่ละจุดในแต่ละเวรนี่ต้องมีการศึกษาที่เป็นรูปธรรมซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้เบื้องต้นเลยในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีการปรับเกณฑ์เนี่ยมันแก้ไปแล้วชะลอปัญหาไปแล้วได้เกือบครึ่งหนึ่งของปัญหาว่าปัญหาปี54นะมันทางวิศวกรรมสถานเคยสรุปไปแล้วนะครับว่านักวิชาการเคยสรุปกันแล้วว่าจริงๆปัญหามันเกิดจากเบื้องต้นเกิดจากการไปบริหารจัดการผิดมันเลยมาทำให้เกิดภาวะวิกฤตขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรน่าเสียดายที่ไม่น่าไปผิดพลาดในการจัดการนะครับปล่อยน้ำผิดอะไรเงี้ยครับนะครับดร.ครับแล้วโอกาสมีความเป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมุติว่ามีการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใหม่มีการแยกให้บริษัทหนึ่งสามารถทำได้บริษัทหนึ่งในเรื่องของแต่ละโครงการโอกาสที่งบประมาณจะปรับลดลงเป็นไปได้ไหมครับครับมันก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านอันนี้คงต้องมาศึกษากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าค่ามันรู้สึกว่าค่าของมันแพงขึ้นอันนี้ผมก็อาจจะไม่ใช่วิศวกรโยธาโดยตรงที่จะคำนวณราคางานนะแต่มันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันจะลดลงนะครับเพราะว่าลักษณะของโครงการเนี่ยมันจะไปตัดลักษณะของโครงการที่มันไม่ควรจะทำไม่มีความพร้อมแล้วทำแล้วอาจจะเกิดปัญหาในภายหน้าทิ้งเนี่ยตรงนี้มันทำให้งบประมาณลดแน่นอนยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวพวกเราก็กลัวมากเลยกลัวไปเซ็นสัญญาแล้วไปเกิดเอคองผันน้ำฝั่งตะวันตกซึ่งถึงแม้ท่านจะลงมือไปแล้วแต่ผมว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นโฮปเวลเหมือนมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำแล้วไม่เสร็จเพราะว่าประชาชนตลอดเส้นทางเนี่ยไม่มีใครเขาเอาด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ซึ่งมันจะสามารถไปลดในส่วนที่ไม่จำเป็นได้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับได้ค่ะยังไงดร.คะเดี๋ยววันพุธที่11นะคะถ้ามีข้อสรุปเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะครับได้ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ